เออนะฉะนั้นพอมาเรื่องนี้มาเลยมาดูผลงานว่าไอ้214ข้อนโยบายเนี่ยนะแล้วสัญญาว่าทำทันทีโอ้ยทุกเรื่องด่วนหมดทำเลยทำเลยมีอะไรเสร็จแล้วบ้างนี่ต้องพูดอีกครั้งนึงมีอะไรเสร็จแล้วบ้างมันก็มาที่นี่ฮะจะมีใครฮะพี่เด้ฮะพี่เด้ก็ทำการ์ตูนมาดิพี่เด้ทำการ์ตูนมาเอามาอะไรการ์ตูนพี่เด้เนี่ยการ์ตูนกอริลล่าเนี่ยเออว่าถูกแล้วแต่ขอบอกพี่เด้หน่อยนะฮะพี่เด้ช่วยเปลี่ยนนะวันหลังถ้าทำนะมันไม่ใช่กอริลล่าอันนี้มันสร้างภาพว่าผู้ว่าที่เก่งๆที่สุดในปฐพีเวทมึงวิดพื้นมึงยังวิดพื้นไม่ถูกวิธีเลยมึงท้ากูเลยวิดพื้นก็ต้องขึ้นสุดลงสุดไว้ไม่ใช่ยอกแยกยอกแยกยอกแยกมันไม่ใช่กอริลล่าไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีเป็นเทเลทับบี้เออทำอะไรไม่ได้สักอย่างหาเสียงโอ้โหประหนึ่งระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะหาเสียงได้ประมาณโอ้โหนโยบายอลังการไปถึงนู่นดาวพระเสาทำงานจริงปากซอยยังไปไม่ถึงเลยเพราะอะไรน้ำมันท่วมออกไม่ได้ท่วมโควิดอย่าคิดมากเนี่ยวิศวะวิศวะวิศวะเนี่ยมันไม่ใช่กอริลล่ามันเป็นเทเลทับบี้เห็นไหมที่วิ่งไล่กันตามภูเขาสีม่วงสีเขียวอะนะนะถึงได้เรียกผู้ว่าเทเลทับบี้ไงนะคุณเด้บอกว่าสภาพกอริลล่าวันนี้นั่งพักกินของโปรดมองไปแวบแรกนึกว่าบะหมี่ที่แท้มันคือขนมจีนโหตีความลึกซึ้งมากทำไมขนมจีนขนมจีนเปล่าคืออะไรไม่มีน้ำยาวยากมากแล้วคุณเด้อันนี้ต้องลึกซึ้งนะดาวัวดาวควายดาวลิงแปลไม่ออกเออแต่อย่างเงี้ยดีหรือเปล่าไอ้พวกไอ้อวยมันจะมาเถียงก็ไม่รู้เรื่องมันแปลไม่ออกคือประมาณนั่งกินขนมจีนเปล่าไม่มีน้ำยาโอ้โหมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอันเนี้ยลึกซึ้งมากอ่ะแต่ดูแล้วการมีคลิปมาจริงไม่ต้องหามากมายเลยไม่ทำงานมา2ปีศึกษางานมา2ปีครึ่ง 2.5 ปีไม่ทำงานอีก2ปีปรากฏผลงานเอ้ยน้ำท่วมไม่ใช่ศิลปศาสตร์มาเลยน้ำไม่ท่วมมาเลยไม่ต้องมีแล้วอันเนี้ยทั้งใหม่ทั้งเก่ามากันเต็มแล้วล่าสุดก็ท่วมตลอดเอ้ยน้ำท่วมไม่จะยากเลยไม่ได้ยากมันส่งจรวดไปดวงจันทร์เนี่ยให้ดูน้ำท่วมไปนะเดี๋ยวกูหาเสียงได้เลยไม่ได้ยากมันส่งจรวดไปดวงจันทร์เลยโอ้ยไม่ใช่ศิลปศาสตร์ก็แก้น้ำเนี่ยนะมาถึงริมถนนเนี่ยเราก็ทำลำรางไว้ลงไปในรูท่าลงไปในทางระบายลงอุโมงค์แล้วไปออกคลองแบบนั้นก็เสร็จแล้วแก้นี่เองถึงเวลาท่วมเวรท่วมมากันเต็มเลยน้ำท่วมมาเต็มเลยปับ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 ไหนดูเนี่ยน้ำท่วมโนนโนนโนนนี่นี่นั่น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 เต็มไปหมดเนี่ยไอ้คลิปน้ำท่วมเนี่ยเขียนนะน้ำท่วมกทมเออมันคุยไม่เยอะไม่รู้จะด่าไงแล้วนะมันก็ยังอวยกันอยู่เฮ้ยนี่ท่วมน้อยลงไว้ท่วมแล้วก็ใสนะชาวราชกระบังนะแดดเข้าไปเลยน้ำในถนนนะถ้าอวยกันนะอยู่ไปนะบ้านอีแม่อาจารย์ผักตบนะท่วมดีเลยถึงปากแล้วนะพูดไม่ได้ดาราเข้าป่ากันหมดเพราะมันหาเสียงว่านี่ไงชัดชัดชี้ทางเท้าคุณภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนเมืองชูนโยบายเดินทางดีโอ้ยหล่อตอนหาเสียงเนี้ยทางเท้าคุณภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของโคนโอไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนพูดได้อย่างนี้เลยเนี่ยโอประเสริฐศรีมาจากดาวัวดาวควายหล่นลงมาจากสวรรค์มาโปรดโลกมนุษย์เนี่ยถึงเวลาเป็นไงเดินได้มั้ยดูรูปสิเดินได้มั้ยให้ดูเนี่ยมาจากเพจฟุตบาทไทยสไตล์เนี่ยเนี่ยพูดอย่างนึงไอ้ทำงานจริงกากเดนนรกมากขอบอกเลยอ๋อหาเสียงอุ้ยท่านมาจากดาวัวดาวควายท่านเก่งมากไม่เคยมีผู้ว่าอะไรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเก่งขนาดนี้มาโอ้ยมาจากดาวอังคารเนี่ยทำงานเนี่ยเหมือนประหนึ่งฟ้ามาโปรดเทวดาประทานมาจากการเลือกตั้งในถนนหนทางสิฮอกเกอร์เซ็นเตอร์มีอย่างสวน15นาทีเป็นไงบ้างสวนทวารเนี่ยมึงไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเดียวถนนหนทางเดินทุกวันจะตกท่อตกไปกี่รอบแล้วเดินกลางถนนคานก็ถล่มไปเดินในถนนถนนก็สุดบอกว่าจะออกแบบเพื่อคนพิการแม่งทำไอ้แผ่นจุดๆๆพาคนพิการชนเสาก็ยังอวยอวยอวยแล้วอวยเนี่ยๆๆไอ้จุดๆๆเนี่ยทำไปทำไมเออคนก็ด่าเนี่ยนี่ไปดูเพจฟุตบาทไทยสไตล์นะเขาเอามาให้ดูว่าเฮ้ยไอ้ที่เองบอกว่าเนี่ยเอ้ยตอนเนี้ยทางเท้าคุณภาพเป็นสิทธิการพื้นฐานของทุกคนตรงไหนกี่โมงกี่โมงฮะนั้นเรื่องนี้นี่เหนื่อยแล้วขนาดเหนื่อยนะนี่เมื่อกี้ซ้อมออกรายการไป1ชั่วโมงแล้วนะดูถนนป่ะพูดบาทไทยสไตล์เนี่ยเละเละๆต้องมาถึงนี่ฮะน้องกบมโนฮะต้องถึงเรื่องนี้ต้องฟ้องน้องกบมโนฮะนะเทพกบฮะไปฟังว่าฮะเทพกบเนี่ยเพราะว่า
ท่านผู้ว่าแถลงผลงานครบ2ปีในวันที่1มิถุนายนนี้จะครบ2ปีเนี่ยโอ้ยทำงานผลงานมาได้ตั้ง 782,902 เรื่องแล้วเนี่ยใครบอกไม่ทำงาน 700,000 กว่าเรื่องเอาไปฟังนะเทพกบมโนเขาขอฮะใน 700,000 800,000 เรื่องที่เองทำเนี่ยขอสัก 200,000 เรื่องได้ไหมไปฟังว่าน้องกบขออะไรครับเลิกทำ 200,000 กว่าเรื่องก่อนได้ไหมฮะมาทำเรื่องของการระบายน้ำก่อนให้ผมดูก่อนได้ไหมผู้ว่ามาทำสัก2เรื่องก่อนได้ไหมฮะ2เรื่องที่สำคัญเนี่ยนะครับสำหรับชาวกรุงเทพเนี่ยมาระบายน้ำกับการจราจรก่อนได้ไหมฮะผู้ว่าหยุดแก้ไขประมาณสัก 200,000 กว่าเรื่องก่อนได้ไหมฮะเออนะฮะเอา 200,000 กว่าเรื่องกันไว้ก่อนนะฮะผลงาน2ปีแก้ไขไปแล้ว 200,000 กว่าเรื่องหยุด 200,000 กว่าเรื่องทำเรื่องระบายน้ำกับการจราจรรถติดขัดก่อนนะเออนะฮะศึกษากรุงเทพมา2ปีทำเละมากกว่า4ปีที่เขาทำมาคือแอบเห็นน้องกบมโนเหนื่อยเลยนะคือแกด่ามันไม่รู้จะด่ากันแล้วว่าเออมันหน้าด้านอ่ะถึงเวลามันก็โอ้เนี่ยแม่ยังถามเลยทำไมลูกไม่ค่อยมีผลงานเลยเขาพูดเองเจ๊งนะไปออกรายการคือเขาประมาณว่าเนี่ยทำงานหนักขนาดนี้แม่ยังถามเลยว่าทำไมไม่มีผลงานนะลูกเขาเลยบอกว่าไอ้เทเลทัพพี่บอกว่าเออเนี่ยผมอ่ะสงสัยจะมัวแต่ทำงานไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานเลยชาวบ้านเราไม่รู้เดี๋ยวว่าจะไลฟ์เพิ่มอีกอีเวนเอ้ยเนี่ยมันบอกว่าแถลงนี่นะครบ2ปีไม่ทำงานเนี่ยผลงาน 728,493 เรื่องแต่ละเรื่องมันอะไรบ้างรู้ป่ะคนร้องเรียนคนร้องเรียนเดือนสิงหาน้ำท่วมลาดพร้าวไม่มีใครตอบทัฟฟี่ฟังดูมันไปตอบธันวาคมฮะแล้วพอตอบธันวาเขาก็ถ่ายรูปมาอ๋อตอนนี้น้ำแห้งแล้วก็จึงถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำงานก็ไปใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งเรื่องมึงไม่ทำรอแสงแดดเผาน้ำหรือคนไปบอกว่าเนี่ยปากซอยโชคชัย4ไม่มีฝาถังขยะมันก็ไปถ่ายใส่ว่าฝาถังขยะมาแล้วเสร็จงานไปอีกหนึ่งเรื่องมันก็บอกเนี่ยเห็นไหมทำงานไปตั้ง 742,493 เรื่องแล้วเนี่ยไอ้สลิมทั้งหลายละหมูหลับตาได้อยู่ไหนเออ